คนมาจ้ะมาในเมืองลีดคนไม่เยอะออกจ้ะมีมั่งนิดหน่อยนี่จะในตัวเมืองก็ร้านก็ปิดกันนะเพื่อนๆนะร้านปิดกันแล้วก็มาร์เก็ตจะเปิดอยู่จ้ะจอนหลุยก็ปิดเปิดหรือเปล่าไม่เปิดหรอกปิดแล้วแหละจ้ะปิดอยู่จ้ะเขาไม่เปิดหรอกนี่บอกให้ดูมอเตอร์ไซค์อันนี้ในตัวเมืองนะเพื่อนๆนะนี่จ้ะเงียบมากเดี๋ยวแม่อยู่นั่นนะหน้าตาเหมือนมากเลยอันนี้จะในตลาดสดจ้ะแต่เราจะไปตลาดที่เขาเปิดขายข้างนอกก่อนจ้ะเอาดอกก่อนจะมีคนเดินอยู่จ้ะไม่เยอะจะซื้อจะซื้อดูผลไม้จ้ะก็มีไม่กี่เจ้าหรอกจ้ะข้างหน้านู้นน้องขึ้นมาของละ3ปอนด์50จ้ะเราจะซื้อไปกวนนู่นแตงโมจากผลไม้แอปเปิ้ลส้มจ้ะมะเขือเทศแล้วก็ผักพริกค่ะพริกหวานหอมเงียบๆจ้ะไม่ได้ขี้รถขึ้นจ้ะขอมาเยอะเลยจ้ะเอามา for this one pound นะเนี่ย yeah one pound of oats okay I can I have three pieceในตัวเมืองนั่นเองเงียบๆป่ะอันเดอร์ก็เงียบมากจ้ะมีคนที่ cross over up to you yes no gas ไม่มีนี่จ้ะในตัวเมืองอันนี้ก็ประมาณ10โมงเช้าจ้ะแต่เงียบมากจ้ะเหนื่อยหอบเลยจ้ะก็เงียบจ้ะนะไม่ค่อยมีคนเดินเพ่นพ่านนะก็มีพวกร้านผักจ้ะร้านผักผลไม้ในมาร์เก็ตนะที่ยังขายอยู่ร้านขายเนื้อยังเปิดขายอยู่จ้ะในมาร์เก็ตร้านปลาอาหารทะเลไม่เปิดจ้ะนะจะเปิดแต่เล็กๆกลุ่มย่อยๆจ้ะพวกมาร์เก็ตก็พวกผักพวกผลไม้เนื้อสัตว์อะไรประมาณเนี้ยจ้ะโอเคเดี๋ยวดูพี่แอนดี้ด้วยนะเดินมาใส่แว่นตาดูนะคะว่าตรงกันข้ามมีร้านแซ่บจ้ะนะยังไม่เปิดจ้ะนี่ถนนก็โล่งจ้ะ11โมงละตอนนี้ถนนโล่งมากจ้ะคนก็ไม่มีใครเดินหรอกเพื่อนในเมืองลีดเลยนะเพื่อนๆนะชนกำลังซ่อมไฟแดงจ้ะซ่อมไฟแดงรถเมย์ก็วิ่งจ้ะ
จะมีคนใส่มั่งไม่ใส่มั่งแต่หน้ากากนะเพื่อนๆนะก็แล้วแต่เขาจอยใส่จะจอยตอนที่จอยเดินเข้าไปในตลาดจอยใส่จะนะถ่ายให้ดูจะประติดประต่อกันหน่อยเพื่อนถนนก็โล่งนี่เราจะแต่ตัวนี้ก็สามารถนั่งตามพาร์คได้นะเพื่อนๆนะต้องนั่งห่างกัน2เมตรจ้ะไม่สามารถนั่งติดกันได้หรือเดินประชันชิดกันได้จะเหมือนเดินเบียดกันอย่างเงี้ยจะนั่งเบียดกันยืนเบียดกันอะไรเงี้ยจอยก็ไม่ได้นั่งรถเมย์ไปไหนจะสนใจช่วงนี้ก็จะนั่งรถส่วนตัวจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีอีกรอบจ้านะวันนี้จอยไปลีดมาร์เก็ตจ้ะหรือตลาดสดเนาะไปหาซื้อจอยจะไปหาซื้อนี่จ้ะไออาหารทะเลพวกปลาจ้ะนะพอดีร้านอาหารทะเลเขาไม่เปิดจ้ะนะเขาจะเปิดแต่ร้านขายผลไม้ขายผักแล้วก็ร้านขายเนื้อสัตว์จ้ะร้านดอกไม้ประมาณนี้นะร้านอย่างอื่นยังโล่งอยู่จ้ะยังไม่เปิดนะจอยก็ไปได้มะม่วงจ้ะไปได้มะม่วงมาจอยซื้อมานี่เพื่อนๆ4ลังจ้ะลังละ3ปอนด์50คูณ39บาทบ้านเราคูณเอาเองนะเพื่อนๆนะนี่จ้ะจอยซื้อมาจอยจะเอามากวนจอยไปเลือกเอาแบบที่แบบมันแบบมันสุกดีแล้วจ้ะไม่เอาแบบแข็งเนาะต้องเอาแบบนิ่มๆจ้ะแล้วเอามาเสร็จจอยก็จะมาฝานเขาแล้วก็ปั่นให้ละเอียดอีกรอบจ้ะนะเนี่ยจ้ะกองมะเนินเทินทึกนี่คือมะม่วง4ลังจอยจ้ะนะแล้วก็มันสับปะหลังหรือมัน50นาทีแล้วแต่พื้นที่นะเพื่อนๆนะจะบอกไว้ให้แต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันนะบ้านเพื่อนๆอาจจะเรียกแบบนึงบ้านจอยเรียกแบบนึงเนาะบ้านจอยเรียกบ้านมัน5นาทีจ้ะบางคนก็มัน50นาทีบางคนก็มันสับปะหลัง50นาทีหรือ5นาทีนะจะเรียกไม่เหมือนกันจ้ะนะจอยจะบอกไว้ก่อนจอยก็ไปซื้อมาจ้ะอันนี้เขาช่างรวมกับไอ้นี่จ้ะนะกับมันเทศจ้ะนะมันเทศเอามาไว้ทำขนมจ้ะมะพร้าวจ้ะซื้อมามันขึ้นราข้างนอกเดี๋ยวไปตากแดดราก็จางจ้ะนะมะพร้าวหัวลิงนะเผื่อจะทำขนมมันสับปะหลังอะไรเงี้ยเพื่อนๆแล้วก็ไปได้เชอร์รี่มาจ้ะกล่องละ1ปอนด์จ้ะเชอร์รี่นะเชอร์รี่กล่องละ1ปอนด์จ้ะก็กล่องละ39บาทบ้านเราจ้ะนะปอนด์นึงก็39อันนี้ก็มะเขือเทศแต่สมมุติว่าทำส้มตำแล้วลูกๆกินกับสลัดมะเขือเทศก็99พีจ้ะขาดอีกพีนึงก็1ปอนด์ก็กะไปตีไปเลย1ปอนด์จ้ะ39บาทจ้ะนะ39บาทบางอย่างจอยก็บอกรายละเอียดได้บางอย่างจอยก็บอกไม่ได้นะเพื่อนๆนะจอยไม่ได้เก่งอัจฉริยะขนาดนั้นนะอันนี้นี่จอยยังไม่ได้ดูบินรีบมารีวิวกุ้งฝอยจ้ะซื้อมา2แพ็คกุ้งฝอยซื้อมา2แพ็คจ้ะจะเอาไว้ไอ้นี่จ้ะเพื่อนๆจอยจะเอาไว้ทอดมันจ้ะนะทอดมันหรือทอดกรอบนะทอดมันกุ้งฝอยทอดกรอบกุ้งฝอยนั่นแหละจ้ะหมูยอจ้ะซื้อมาหมูยอจะเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่มีรูปอันนี้มีรูปนะให้ดูหมูยอจ้ะนะจอยซื้อมาไว้ยำให้พี่แอนดี้กับลูกๆจ้ะนะเพราะเขาชอบกินเมนูยำหมูยอจ้ะนี่จ้ะราคาไม่รู้จ้ะอยู่ในบินนั่นแหละไม่ต้องอันไหนไม่รู้ราคาก็ผ่านๆไปมันยาวเพื่อนอันนี้เผือกจ้ะอันนี้เผือกหอมบ้านเรานะเผือกหอมแต่แบบนี้เขาแช่แข็งไว้แล้วจ้ะนะถุงนึงไม่รู้เท่าไหร่นะเพราะว่ามากับพวกกุ้งนี่แหละจ้ะ
เอาไว้ทำขนมจ้ะจอยจะไว้ทำขนมขาหมูนะขนมขาหมูหรือขนมไอ้โคตื้ออะไรโคคาตื้ออะไรเจ้าแจ้งอะไรเพื่อนๆจอยไม่รู้จอยเรียกแต่ขนมขาหมูบ้านเราอะนะปากช่องอะเนี่ยจ้ะจอยซื้อมา2ถุงจ้ะซื้อมา2ถุงนานๆที่จะเจอทีจะเอามาทำพวกเมนูทอดก็ได้แล้วก็เอามาทำบวชเผื่อก็ได้เนาะบวชหรือจะทอดก็ได้หรือจะฉาบก็ได้จ้ะแป้งโกกิจ้ะแป้งทอดกรอบโกกิอันนี้จำได้ว่าถุงละ2ปอนด์50จ้ะนะ100กว่าบาทประมาณ100กว่าบาท2ถุงนี้100กว่าบาทจ้ะประมาณ130 140ประมาณนี้แหละจ้ะนะประมาณนี้ข้าวเกี๊ยวมโนราจ้ะพูดกับพี่สายนะพี่สายบอกว่ามันไม่มีรสชาติที่จอยซื้อมาอันนั้นคือเขาก็กินกันอยู่จ้ะแต่อันนี้ซื้อมาเผื่อจอยอยากจะกินแบบรสเผ็ดหน่อยนะอย่างงี้ข้าวเกี๊ยวมโนราบ้านเราแล้วก็ถั่วดำจ้ะนะถั่วดำของคนจีนนี่แหละจ้ะนะมันไม่เหมือนบ้านเราหรอกแต่ก็ซื้อมาจ้ะไว้ทำขนมขาหมูถ้าไม่มีก็ไม่ใส่จ้ะนะอย่างเงี้ยนั่นแหละจ้ะก็ไปก็ได้ไอ้นี่มาม่าจ้ะมาม่าบ้านจอยนี่ขาดไม่ได้นะมันเพื่อนนะแล้วก็ไข่อีก2แผงจ้ะนะข้างหลังตรงนู้นนี่มาม่าจ้ะรสเผ็ดเผ็ดคูณ2อันนี้แบบเผ็ดแบบเบสิกเบสิกนี่ก็เผ็ดเหมือนกันจ้ะนะอันนี้5ปอนจ้ะ4ปอนกว่านะอันนี้5ปอนกว่าจ้ะอันนี้4ปอนกว่านี่เราจะสิ่งที่ได้มาบางทีอยากกินเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะนี่ไข่โคไข่ก่อนนี่จ้ะไข่ไก่จ้ะไข่เป็ดไม่มีวันนี้พอมาตรงกับแบงค์โฮลิเดย์เมื่อวันจันทร์ที่แล้วจ้ะเลยไม่ได้ไข่เป็ดเนาะได้ไข่ไก่มาจ้ะเพราะว่าบ้านจอยกินไข่เยอะนี่จ้ะให้ดูใกล้ๆมะม่วงจ้ะคุ้มจ้ะเพื่อนๆคุ้มจะบอกเลยว่าคุ้มมันเป็น30ลูกนะเพื่อนๆนะนี่มันสับปะรัง5นาทีหรือมัน50นาทีมัน5นาทีแล้วแต่คนจะเรียกมันเทศเชอร์รี่นี่จ้ะก็ประมาณนี้จ้ะโอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะบายครับทุกคน